นครนายกพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาประจำปี2566ที่สนามโรงเรียนเทศบาลงวัดศร,รีเมืองตำบลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายสุภกริใจสอนสิทธิ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาประจำปี2566 โดยมีนายอำนาหนาคแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1วัดศรีเมืองได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีคณะรองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากด้วยโรงเรียนเทศบาล1วัดศรีเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมัคีีได้จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่27ถึงวันที่28ธันวาคม2566มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันสีสีได้แก่สีชมพูสีแดงสีเหลืองและสีฟ้าได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา6ประเภทได้แก่ฟุตบอลแชร์บอลแบดมินตันกรีธาเปตอง และกีฬาพื้นบ้านโดยมีวัตถุป,ประสงค์ของการจัดงานแข่งขันกีฬาเพื่อความสามาคัคคีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสนใจการออกกำลังกายและพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัยเขารบกฎเกณฑ์และกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสมบัติเนินใหม่รัชนนนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวิสุวรรณรายงาน